มีคำถามเรื่องใบมะละกอที่แนะนำให้ทำแยกกากนั้นทานทุกวันได้หรือไม่ได้ค่ะแต่ไม่ใช่เยอะนะคะคุณธีระเดี๋ยวนี้โค้ชให้ดูก่อนถ้าแบบเสริมใช่ไหมคะถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยมีคำถามขึ้นมาว่าเบต้ากลูแคนสกัดจากเห็ดลิ้นจือช่วยต้านมะเร็งได้หรือเปล่าหรือต้องทานจากยีสต์เท่านั้นได้ทั้ง2แบบนะคะเรามีเบต้ากลูแคนที่ดีมากเลยที่สกัดมาจากทั้งเห็ดทั้งยีสต์ไม่ใช่ว่าเห็ดลิ้นจืออย่างเดียวต้านมะเร็งนะคะเห็ดชากะเห็ดไลออนส์เมนมีเห็ดหลายประเภทที่ต้านมะเร็งได้จริงๆแล้วเห็ดชากะเบต้ากลูแคนที่เราสั่งมาจำหน่ายมีทั้งเห็ดทั้งยีสต์อยู่ในนั้นบางยี่ห้อสกัดมาจากยีสต์อย่างเดียวบางยี่ห้อสกัดมาจากเห็ดลิ้นจืออย่างเดียวแต่โค้ชไปหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พวกเราก็คือสกัดมาทั้ง2แบบเลยค่ะตอนนี้ข้อมูลขึ้นมาแล้วนะคะถ้าคุณกินไลฟ์เอนไซม์จากพืชผักผลไม้สดๆไม่พอแล้วจะต้องเสริมจะไปรับเคมีเนี่ยเคมีมันแรงมากมากค่ะเข็มหนึ่งที่ฉีดให้คุณเนี่ยผสมยาไม่รู้สารพัดเลยคุณรู้ไหมในนั้นมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้ด้วยวิตามินอาหารเสริมแล้วถ้าเกิดว่าหมอบอกว่าห้ามกินวิตามินอาหารเสริมมัน make sense กับคุณไหม make sense ไหมหมอจะบอกว่าจะทำให้ยาเคมีไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ไม่จริงเลยค่ะไม่จริงเลยเดี๋ยวไปเอาคลิปของโค้ชให้หมอดูก็ได้ไปเอาหนังสือของแพทย์ที่อเมริกามายืนยันกับหมอเลยยิ่งรับเคมีต้องกินวิตามินซีนะคะต้องกินอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงๆนะจะทำให้เรามีแรงแบบเสริมนะคะนี่คือไม่ใช่ชื่อยานะคะนี่คือชื่อวิตามินอาหารเสริมที่เราควรจะทานวิตามิน B รวมทำให้เรามีแรงทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีค่ะจะต้องพอเหมาะปริมาณตอนนี้โค้ชก็พยายามหามาให้พวกคุณที่ช็อปเราก็มีนะคะ Krebs Cycle Krebs Cycle นี่คือเป็นชื่อของขบวนการที่ทำให้เรามีแรงต้องกินอะไรลิโปลิกแอซิดอันนี้เราก็พยายามหามาให้พวกคุณละแมกนีเซียมทำให้เรามีแรงถ้าคุณหมดแรงแล้วคุณทานแมกนีเซียมเสริมวันนี้บอกข้อมูลเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดคอร์สเรื่องวิตามินอาหารเสริมสำหรับคนรับเคมีเฉพาะเลยนะโคคิวเทนคุณจะต้องเสริมด้วยโคคิวเทนเพราะร่างกายต้องใช้โคคิวเทนแล้วมันโดนทำลายด้วยยาเคมีถ้าดูตามนี้นะคะสิ่งที่สำคัญเลยในการทำให้เรามีแรงก็คือโคคิวเทนวิตามินบีรวมแมกนีเซียมแอลคาร์นิตินนี่คือเป็นกรดอะมิโนแบบหนึ่งนะคะแล้วก็มีแอลไลซินแอลไลซินเราก็มีแล้วแอลไลซินเป็นตัวที่ทำให้เรามีแรงมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดคุณรับเคมีแล้วปากเปื่อยปากเป็นแผลทานไม่ได้คุณต้องไปทานแอลไลซินนะคะเราซื้อแอลไลซินจากที่ร้านเราตอนนี้เรามีมาแล้วค่ะนี่คือให้ดูข้อมูลจากที่โค้ชเรียนมาเลยนะคะต้องกินอาหารที่มีสารซัลฟูราเฟนซัลฟูราเฟนคืออะไรคะโค้ชไม่อยากจำมันมีมากที่สุดในต้นอ่อนบรอกโคลีต้นอ่อนบรอกโคลีไม่มีพื้นที่ดินปลูกคุณก็ปลูกได้มีเมล็ดบรอกโคลีแล้วคุณก็เอามาปลูกเหมือนถั่วงอกเลยค่ะ5วันก็ขึ้นแล้ว7วันโตเต็มที่กินได้เลยค่ะไม่มีข้อแม้ว่าติดโควิดทำไม่ได้ไม่มีข้อแม้ว่าไม่มีที่ดินปลูกคุณมีค่ะคุณปลูกในตู้กับข้าวยังได้เลยโค้ชลองมาแล้วนะคะปลูกในตู้กับข้าว10วันได้กินค่ะแล้วสารซัลฟูราเฟนโดนทำลายง่ายๆด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทานสดนะคะเอามาทำอะไรบ้างแทนถั่วงอกค่ะแต่ไม่ใช่ผัดไม่ใช่ไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวไม่ค่ะกินแบบสลัดปั่นได้ปั่นเลยนะมันมีเอนไซม์เยอะมากอยู่ในต้นอ่อนบรอกโคลีเห็นไหมคะโค้ชไฮไลท์ไว้ให้ดูสารซัลฟูราเฟนนอกจากสร้างพลังงานให้เราแล้วยังช่วยต้านมะเร็งเป็นผักที่ต้านมะเร็งได้อันดับหนึ่งด้วยปลูกได้ปลูกไม่ได้เรานำผลิตภัณฑ์ของแชกลีเขามีต้นอ่อนบรอกโคลีสกัดแล้วยังพรีเซิร์ฟเก็บเอนไซม์ไว้อยู่
เป็นขบวนการผลิตฟรีสดรายที่มีคุณภาพสูงมากพยายามหามาให้พวกคุณเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าผักออร์แกนิกหาไม่ได้ค่ะไม่รู้จะกินอะไรดีอันนี้ออร์แกนิกค่ะที่โค้ชนำมานะคะอีกอย่างหนึ่งคือ resveratrol resveratrol อยู่ในไหนอยู่ในองุ่นทีนี้องุ่นก็ไม่เท่ากันอีกองุ่นยิ่งสีเข้มยิ่งดีถ้าใครไม่รู้นะคะไปเลือกที่ตลาดเนี่ยเอาองุ่นแดงหรือองุ่นเขียวดีคะราคาเท่ากันเอาองุ่นแดงค่ะองุ่นดำดีไหมคะดีค่ะยิ่งเข้มยิ่งดีก็ดูดีๆให้มันปลอดสารพิษด้วยนะคะ resveratrol มีอยู่ในนอกจากองุ่นแล้วก็มีอยู่ในแครนเบอรี่มีในถั่วลิสงแต่ไม่แนะนำให้ทานถั่วลิสงค่ะในสมัยนี้ไม่ดีค่ะมีตัวที่ทำให้ก่อเกิดมะเร็งเยอะนะคะถั่วลิสงสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนี่คือสารพวกนี้คือเรื่องไมโทคอนเดรียนะคะจากคอร์สเรียนที่ของโค้ชนี่เอามาให้ดูเลยนะเนี่ยวิธีเรียนวิธีโค้ชเรียนนะคะวิธีการเรียนนี่คือเรียนแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องมีสอบทุกบทนะโคคิว10สิ่งจำเป็นมากที่จะสร้างไมโทคอนเดรียขาดโคคิว10ฉันก็ตายค่ะร่างกายใช้โคคิว10ทุกเซลล์ในร่างกายคุณเดินไปบอกหมอได้อย่างนี้เลยนะคะหมอบอกห้ามเสริมไม่เสริมไม่ได้ค่ะเพราะว่าร่างกายต้องใช้โคคิว10ในทุกเซลล์ทุกอนูของร่างกายร่างกายไม่มีโคคิวเซลล์ตายค่ะสิ่งที่แตกต่างนะคะความแตกต่างระหว่างคนเป็นคนตายคนที่ใกล้จะตายจะเริ่มหมดแรง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 เพราะว่าไมโทคอนเดรียมันเริ่มหมดลงหมดลงค่ะ ATP มันเริ่มหมดลงคนเป็นมันจะเริ่มมีแรงมีแรงมีแรงเพราะฉะนั้นใครที่บำบัดมะเร็งอยู่แล้วผอมลงกินน้ำผักกินพืชผักแล้วบอกผอมลงคุณดูเรื่องแรงค่ะแรงคุณไม่ตกคุณมีแรงนั่นแหละค่ะคุณจะมีชีวิตอยู่ได้นะคะเราอยู่ได้เพราะว่าเรามีแรงค่ะดูว่าเรามีแรงมากน้อยแค่ไหนอย่าดูว่าเราผอมแค่ไหนนะคะคุณไปดูค่ะคนที่อายุยืนมากที่สุดเลยเขาไม่อ้วนค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวว่าอุ๊ยฉันผอมไปนะเราเคยชินกับเราที่ดูแบบอ้วนๆแล้วค่ะพอเราผอมปุ๊บเราก็จะเริ่มจิตตกไม่ได้ไม่ได้ค่ะดูเรื่องแรงนะคะต้องให้ร่างกายมีแรงนั่นคือสิ่งสำคัญมากกว่าน้ำหนักสำหรับคนที่กังวลสาร ALA ALA ในรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือ R นะคะ R lipoic acid อันนี้เราก็มีนะคะที่ช็อปเราก็มีมาให้หลายคนไม่รู้ว่าไว้ทำไมโหนี่สอนฟรีเลยนะเนี่ยกดไลค์ให้หน่อยค่ะทานวันละเท่าไหร่โคคิว10ถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งอยู่คุณต้องเริ่มแบบ50มิลลิกรัมค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มอย่าให้หัวใจเต้นแบบเร็วทำไมคนโคคิว10มันมีคนที่เป็นโรคหัวใจหนักๆกินไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะไปทำให้เลือดของเราสูบฉีดเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมันจะไปกระตุ้นการทำงานหัวใจมากจนเกินไปนะคะต่อมาก็คือควอซิตินโอ้อันนี้อ่านยากมากควอซิตินมันมีอะไรที่มากที่สุดหอมหัวใหญ่กับผลไม้สีแดงคุณก็ลองคิดดูเลยคุณก็ไปกินอาหารพวกนี้ให้มันเยอะๆให้มันมีแรงหากินไม่ได้แบบออร์แกนิกคุณก็อาจจะต้องจำเป็นต้องเสริมเพื่อที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีสารอาหารพวกนี้คือสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะมันไม่ใช่เป็นสารสังเคราะห์มันไม่ใช่เป็นยานะคะเขาอยากให้คนไทยแยกให้ออกระหว่างอาหารเสริมที่ทำมาจากพืชผักกับยาแพทย์แผนปัจจุบันมันคนละอย่างกันเลยค่ะเราไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันเราใช้อาหารเป็นยานะคะนั่นคือหัวใจหลักของ functional medicine คือการใช้อาหารเป็นยาค่ะแล้วโค้ชนาดาลีก็เรียนมาโดยตรงเลยเทรนอยู่กับทูลี่ฮิลคือเรื่อง functional medicine เราจะใช้อาหารอะไรให้เป็นยาให้ถูกกับอาการของโรคดีไรโบสตัวนี้นะคะมันทำมาจากกลูโคสประเภทหนึ่งอย่าลืมนะคะว่าเราสร้าง ATP ขึ้นมาได้เพราะกลูโคสกับออกซิเจนแล้วน้ำที่มีออกซิเจนล่ะคะได้ค่ะดีมากถ้าคุณหาน้ำที่มีออกซิเจนได้ยิ่งดีเลยนี่คือสารสกัดมาจากอาหารทั้งนั้นเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มออกซิเจนได้ง่ายเลยคุณไม่ต้องเสียตังค์เลยฟรีคือการฝึกลมปราณในคอร์สเรียนโค้ชสอนไว้มีเทคนิคการทำอย่างง่ายๆที่คุณทำปุ๊บโหคุณตัดความเครียดออกได้เลยอ่ะแต่ต้องฝึกนะฝึกบ่อยๆฝึกลมปราณ
หายใจเข้าออกลึกๆมีเทคนิควิดีโอเรื่องการหายใจทำไว้แล้วนะคะไลฟ์สดเรื่องการหายใจลองกลับไปดูนะคะฟรีเอาออกซิเจนเข้าไปฟรีมีกระตังหน่อยไปใช้โอโซนอยากใช้แบบรวดเร็วไปรับโอโซนทรีทเมนต์ไม่มีเงินนั่งสมาธิไปเห็นไหมทุกอย่างมันมีทางออกให้ค่ะถ้าคุณรู้อีกตัวนึงก็คือเมลาโทนินนี่เมลาโทนินโค้ชพูดเยอะมากเลยว่าโหต่อไปนะคะเขาจะต้องใช้เมลาโทนินในทุกคลินิกบำบัดมะเร็งเลยตอนนี้ที่ยุโรปเขาก็ใช้กันแล้วอเมริกาก็ใช้กันเวลาโทนินเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการมากเป็นฮอร์โมนที่เกิดมาจาก pineal gland ที่หัวสมองตรงกลางหัวสมองของเราเป็น gland เป็นต่อมแรกที่เด็กเกิดมาในท้องแม่สร้างมาเลยค่ะมันสำคัญมากขนาดนั้นนะแล้ว pineal gland มีหน้าที่อย่างเดียวคือสร้างเมลาโทนินสร้างเซโรโทนินเทโรโทนินเปลี่ยนมาเป็นเมลาโทนินงงไหมเซโรโทนินคืออะไรคือฮอร์โมนที่ทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่นอนหลับไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยมีความสุขอีกแหละคนที่เขานอนหลับเยอะก็ถึงมีความสุขถึงเนี่ยเห็นไหมแล้วเมลาโทนินประโยชน์ของมันอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือมันไปปกป้องไมโตคอนเดรียของเราไม่ให้โดนทำลายจากสารอนุมูลอิสระนี่คือ1บทเรียนเท่านั้นเขาต้องเรียนอย่างนี้ไปแบบเยอะมากเยอะเยอะเดี๋ยวจะเอาความรู้ดีๆอย่างนี้มาแชร์พวกคุณเองนะคะใครอยากได้หัวข้ออะไรนะคะบอกมาแล้วกันค่ะจะพยายามเอามาให้วันนี้นะคะโค้ชเอาตัวอย่างที่โค้ชเรียนมาให้ดูนะแล้วก็โค้ชสอนไว้12ขั้นตอนบำบัดมะเร็ง12ขั้นตอนบำบัดมะเร็งแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนคนที่หายจากมะเร็งในคอร์สเรียนมีเยอะมากเลยแนะนำให้มาหาความรู้ต่อดีกว่าค่ะนะคะคนที่หายแล้วและอยากป้องกันมะเร็งไม่ให้กลับมาอีกนะโค้ชแนะนำให้ลงคอร์สนี้ค่ะคือคอสฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ไม่ให้มะเร็งกลับมาอีกทำยังไงสอนหลักการไว้12ขั้นตอนแต่ว่าไม่เคร่งครัดเหมือนกับคอสพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติคอสนี้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งอยู่แคปหน้าจอไปค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะขึ้นราคาแล้วนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณมันมีค่ามากกว่า 9,500 บาทค่ะคนที่เรียนแล้วหายแล้วเขาบอกว่าคุ้มมากคุ้มมากๆกับความรู้ที่ได้ใครเรียนอยู่คอมเมนต์มาให้หน่อยค่ะว่าเรียนแล้วคุ้มแค่ไหนจาก 15,000 เนี่ยเหลือ 9,500 บาทคนที่อยู่ต่างประเทศเรียนได้ชำระได้ทาง PayPal หรือติดต่อโค้ชมาโดยตรงเลยค่ะว่าคุณจะชำระทางไหนนะคะจะชำระที่ไทยก็ได้ 9,500 บาทเดี๋ยวปีนี้ราคามันขึ้นไงเพราะว่ามันคุ้มกับชีวิตคุณมากเลยอ่ะคุณไปรับยาพุ่งเป้าเนี่ยเข็มนึงอ่ะก็หลายหมื่นแล้วแล้วหมอก็จะให้ไป18 เดือนก็ไม่ได้ผลหมอก็จะถามว่าคุณมีเงินพอไหมก็จะเพิ่มเป็นเข็มละแสนเข็มละ200,000ก็ยังไม่หายอ่ะเพราะคุณต้องมาบำบัดที่ต้นเหตุค่ะคอสนี้เขาจะสอนว่าสาเหตุการเป็นมะเร็งเกิดจากอะไรและคุณดูว่าคุณเป็นมะเร็งได้อย่างไรหยุดทำต้นเหตุแล้วก็กินอย่างไรให้มีแรงจะมีรายละเอียดเยอะเลยในคอร์สนี้นะคะว่ากินอะไรจะมีแรงนอกเหนือจากที่โค้ชพูดไว้ในวันนี้แล้วมีสูตรของดร.แม็กซ์เกอร์สันคอร์สนี้นะคะจะเน้นของสูตรของดร.แม็กซ์เกอร์สันสูตรน้ำผักทำอย่างไรใช้วิตามินของดร.แม็กซ์เกอร์สันใช้อย่างไรมีตารางให้เลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นดีท็อกซ์ทำยังไงในนี้สอนไว้หมดเลยมีตัวอย่างมีเมนูให้เช้ากลางวันเย็นแบบสูตรของดร.แม็กซ์เกอร์สันแล้วอาหารอะไรที่มีโปรตีนสูงอาหารอะไรที่มีไฟเบอร์สูงจัดเรียงลำดับมาให้แล้วค่ะท็อป10ของหลายๆอย่างอาหารอะไรที่ต้านมะเร็งเต้านมได้ดีที่สุดอาหารอะไรที่ต้านมะเร็งสมองมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มีแยกประเภทให้อยู่ในนี้เป็นรายการผักที่โค้ชทำมาให้แล้วจากงานวิจัยหลายๆที่อยู่ในนี้หมดเลยค่ะคอร์สนี้มีอยู่มีวิดีโอ40กว่าตอนเรียนได้ตลอดชีวิตคุณเอาไปสอนคนอื่นได้ด้วยติดต่อโค้ชมาทักมาที่อินบ็อกซ์นี้ที่เพจนี้เลยนะคะเพจจุดมะเร็งกับโค้ชนาดาลีหรือจะทักไปที่ LINE @coachnadalie สำหรับคนที่อยากลงเรียนนี้นะคะเขาเรียนกันแล้วมีคนบอกว่าคุ้มมากๆค่ะชีวิตคุณมีค่ามากกว่า 9,500
เพราะฉะนั้นการที่จะมีความรู้เพื่อที่ไปสู้กับมะเร็งสำคัญมากๆค่ะแล้วโค้ชก็เอาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดเลยมารวบรวมไว้ในคอร์สนี้ให้คุณคุณสามารถทำตาม12ขั้นตอนเพื่อที่จะพิชิตมะเร็งได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวที่เหลือเวลาโค้ชขอตอบคำถามให้มีคนบอกว่าคุ้มค่ะต้องดูซ้ำตลอดเพราะสอนทั้งสองทั้งร่างกายและจิตใจอ่าใช่แล้วค่ะทั้งร่างกายคงมีคนบอกคุ้มคุ้มตอนแรกคิดว่าแพงตอนนี้สุขภาพดีเชื้อมะเร็งไม่มีซีก็ยุบขอบคุณมากค่ะร่างกายของคุณอะชีวิตของคุณมีค่ามากกว่านี้อีกใช่ไหมถ้าคุณอยู่อเมริกาแล้วคุณอยากได้วิตามินของเกสันโค้ชสั่งให้ได้โดยตรงเลยค่ะค่ะคุณชนัตราก็บอกว่าคุ้มมากๆค่ะใช่ไหมโอ้นักเรียนเยอะมากเลยแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะโค้ชขอให้ทุกคนไปสร้างพลังงานนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบนึงว่าที่เราไม่มีแรงเพราะว่าเรากินอาหารสุกมากเกินไปแล้วเรากินยาแพทย์แผนปัจจุบันมากเกินไปเราจะต้องทำร่างกายให้มีไมโทคอนเดรียเพิ่มขึ้นด้วยการกินอาหารที่มีไลฟ์เอนไซม์ก็คือเอนไซม์สดๆได้มาจากพืชผักอาหารเราจะต้องเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายแล้วอย่ากลัวการทานผลไม้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งกินทุเรียนไม่ใช่นะคะกินผลไม้เพื่อที่ให้เพียงพอมีกลูโคสเพียงพอเท่านั้นเองความรู้จะทำให้คุณสู้มะเร็งได้สำเร็จเข้ามาเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งกันดีกว่าค่ะความรู้มันเยอะมากแต่วันนี้โค้ชมาสรุปเรื่องกินอย่างไรให้มีแรงกินผักสดให้เยอะกว่าแล้วหมอก็จะห้ามทานผักสดห้ามทานน้ำผักใช่ไหมคะสาเหตุเพราะว่าเขากลัวคุณติดเชื้อเพราะว่าคุณล้างไม่สะอาดแต่ถ้าเกิดว่าคุณล้างให้สะอาดคุณก็ไม่ติดเชื้อค่ะถ้าคุณติดเชื้อนั่นคือยาเคมีทำให้คุณติดเชื้อเพราะว่ายาเคมีมันทำให้คุณติดเชื้อได้โดยที่คุณไม่ต้องกินน้ำผักหรือกินผักสดเลยคุณก็ติดเชื้อได้เหมือนกันแล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อยเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเอนไซม์เอามาสร้าง ATP เท่านี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากินไม่ได้กินไม่พอคุณก็ต้องเสริมลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าเสริมอะไรได้บ้างที่จะทำให้เรามีแรงสรุปสั้นๆ CoQ10 แมกนีเซียมควอร์ซิทินเรสเวอราทรอลแล้วก็อีกหลายอย่างแอลไลซินของเรานี้โคชนาดาลีพยายามหายี่ห้อดีๆที่บริษัทเขามีการรับรองมาให้พวกเราได้ทานกันตอนนี้ก็สั่งมาแล้วนะคะลองไปดูที่ช็อปได้ช็อปที่ LINE @natalie health shop เดี๋ยวเราให้ลิงก์ไว้ใต้โพสต์นี้ค่ะนี่ขอบคุณมากค่ะสำหรับแฟนคลับที่ยังอยู่กันอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาดารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ